จนปัญหารักแร้ดำหมกลาหนังไก่ทำตามวิธีของไม้ในคลิปนี้นะคะรักแร้ขาวขึ้นเนียนขึ้นจริงแน่นอนค่ะฮัลโหลสวัสดีนะคะสาวๆทุกคนอยู่กับไม้ไม่กดนะคะคลิปนี้นะคะไม้ก็จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลรักแร้ยังไงนะคะให้กระจ่างใสนะคะเรียบเนียนแล้วก็ไม่มีหนังไก่นะซึ่งเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวของไม้นะคะเป็นเคล็ดลับที่ไม้ใช้กับตัวเองจริงๆนะคะก็เลยจะมาแชร์กันในคลิปนี้จริงๆอยากทํามานานแล้วนะคะคอนเทนต์นี้วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ทําสักทีนะจ๊ะส่วนตัวต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม้เป็นคนที่รักแร้ไม่ได้เพอร์เฟคอะไรนะเป็นคนที่รักแร้เคยดํามาก่อนมีหนังไก่แล้วก็มีขนเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะจัดการกับรักแร้ตัวเองยังไงดีซึ่งเราก็ยังเด็กแต่ก็ไม่เด็กหรอกแต่แค่เราไม่สนใจว่ารักแร้เราจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรแต่จริงๆแล้วอะรักแร้เราก็ควรที่จะดูแลนะคะทุกคนใครที่แบบว่าคิดว่ามีขนก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นสไตล์ของเขาแต่ว่าไม้เป็นคนที่รู้สึกว่าพอมันมีขนมีอะไรแบบมันก็มีกลิ่นเต่าอะไรที่มันแบบหมักหมมต่างๆเราก็เลยแบบว่ากำจัดดีกว่าหันมาดูแลรักแร้ของเราให้มันเรียบเนียนอยากจะใส่พวกเสื้อแบบเนี้ยใส่เดี่ยวต่างๆได้อย่างมั่นใจด้วยนะคะก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่แบบถูกต้องตามแบบแผนที่เขาแปลนมาใดๆคือเป็นวิธีที่มันโอกับเราเราก็เลยจะมาแชร์ทุกคนฟังนะคะโอเคแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนอย่างแรกเบสิกเลยนะคะก็คือการกำจัดขนรักแร้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดเลยถ้าเราไม่กำจัดขนรักแร้เราก็ไม่สามารถปรนิบัติหรือบำรุงรักแร้หรือทำการอะไรกับรักแร้เราได้นะคะว่ามันมีขนกั้นอยู่นะคะเราเลยต้องกำจัดขนเคลียร์นะคะเคลียร์รักแร้ตัวเองอ่ะซึ่งวิธีของไม้ก็คือมี2 อย่างด้วยกันค่ะคือโกนแล้วก็เลเซอร์นะคะซึ่งเลเซอร์เนี่ยไม่ได้ไปทำที่คลินิกใดๆไม้ซื้อเครื่องมาทำเองนะคะมาใช้วิธีการโกนใช่ไหมคะทุกคนมันก็ต้องมีมีดโกนนะซึ่งมีดโกนที่ไม้แนะนำนะคะไม้ก็ไม่มีที่จะแนะนำแต่ที่ไม้ใช้อยู่คือนี้นะคะซื้อจากร้าน DIY ทุกคนใช้ดีมากเขาเรียกว่าอะไรมันเนียนนะคะแต่ว่าตอมันก็ยังอยู่ใช่ปะมันก็ยังอยู่ในผิวหนังของเรานะคะซึ่งถ้าเราใช้วิธีการใช้แหนบดึงมันก็จะทำให้เป็นหนังไก่ได้เลยค่ะทุกคนพอเรารู้เราก็เลยเลิกเราเลยใช้วิธีการโกนแทนแต่พอมันโกนมันก็ขึ้นมาแข็งนะคะเราก็ไปหาวิธีหลายอย่างวิธีก็คือมาเจอกับการเลเซอร์ค่ะทุกคนที่มันจะทำลายรากขนของเราได้อันนี้ไม่รู้ใช้ภาษาถูกไหมนะคะรากขนทุกคนเป็นการกำจัดให้ขนมันบางลงอะจากขนที่มันแบบหนาเป็นตออะไรเงี้ยพอมันเจอการเลเซอร์เข้าไปมันก็จะบางลงเรื่อยๆค่ะจนถึงกระทั่งมันอาจจะไม่มีขนขึ้นเลยดูวิธีดูจาก YouTube ดูจากคนที่รีวิวต่างๆเขาก็แนะนำว่าซื้อเครื่องเลเซอร์แบบเลเซอร์เองอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยตัวที่ไม้ซื้อนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนแบรนด์อะไรไม่ทราบค่ะไม่ได้มารีวิวเครื่องเลเซอร์แต่ให้ดูไม้ใช้อันนี้อยู่เครื่องเลเซอร์เนี้ยมันทำกำจัดขนได้จริงค่ะแต่ว่ามันช่วงแรกๆที่ใช้ก็ต้องย้ำๆหน่อยทุกวันนี้ถ้าขึ้นอยู่สมมติทิ้งไป2-3 เดือนอะไรเงี้ยมันก็จะมีขนอ่อนขึ้นอยู่นะคะแต่ขึ้นไม่เยอะขึ้นแบบหล่อมแหลมค่ะทุกคนช่วงแรกอาจจะทำทีหน่อยแบบอาทิตย์ละ2 ทีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้จริงๆนะทุกคนช่วงจำได้ตอนได้เครื่องนี้มาใหม่อ่ะไม้ทำบ่อยมากนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยคือทำแค่เดือนละประมาณ2 ครั้งเองมั้งหรือ3 ครั้งอ่ะหรือไม่ทำเลยหรือว่าเว้นเดือนไปเลยนะคะเพราะว่าขนไม่ค่อยขึ้นมันขึ้นแบบอ่อนๆมากอ่ะก็แค่ดึงด้วยแหนบอะไรเงี้ยแต่คือก็ยังไม่แนะนำวิธีการดึงด้วยแหนบแบบทั้งหมดนะมันจะทำให้มีหนังไก่นะคะก็เลยเลือกเป็นวิธีการโกนแล้วก็ใช้เลเซอร์เนี่ยเลเซอร์เอามันเวิร์กนะคะก็กลายว่ารักแร้มันเนียนขึ้นหนังไก่ก็ไม่มีขนก็ขึ้นน้อยลงบางลงนะคะก็คือดีมากนะคะแต่ว่าไอ้ที่ยังมีปัญหาอยู่เป็นแบบพวกรอยคล้ำที่เกิดจากเมื่อก่อนไม่ได้ดูแลอะไรเงี้ยหลังจากนั้นนะคะไม้ก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องขนเยอะขนเป็นอุรังอุตังอีกเลยนะคะเราไม่ต้องคอยมากังวลว่าวันนี้เราจะใส่เสื้อตัวนี้แล้วขนแล้วจะแผลมไหมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบหมดจบปัญหานั้นไปนะคะแล้วก็หลังจากไม้เลเซอร์เนี่ยมันก็จะมีความร้อนใช่ไหมรักแร้เรามันโดนพวกแสงเลเซอร์อะไรพวกนี้นะคะเราจะใช้พวกว่านถังธรรมดาแหละทุกคนจริงๆว่านถังอะไรก็ได้เลยนะคะมาปาดหลังจากเราเลเซอร์แค่นั้นนะคะจบที่ไม้เลือกใช้เป็นพวกว่านหางจระเข้คือมันจะไม่ทำให้ผิวตรงนั้นมันอักเสบแดงนะคะทำไมเราถึงต้องกำจัดขนรักแร้เพราะว่ารักแร้ของเรานะคะมันก็ต้องการการบำรุงเหมือนหน้าเราเหมือนกันที่ต้องการสกินแคร์บำรุงรักษานะคะมันก็เลยต้องกำจัดขนรักแร้ก่อนนะคะเพื่อเปิดผิวนะคะให้มันเป็นแค่พื้นที่เรียบๆแล้วเราจะไปดูแลอะไรต่อมันก็จะง่ายขึ้นนะคะมันก็จะบำรุงรักแร้แล้วก็สครับรักแร้นะคะทุกคนพูดถึงการสครับเดี๋ยวการบำรุงเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันนะพูดถึงการสครับก่อนนะคะเพราะเราต้องสครับผิวก่อนเพื่อเป็นการแบบว่าเอาขี้ใครขี้เกลืออะไรออกจากรักแร้เรานะคะ
รักแร้ใครจะมีขี้เกลือวะงงมากเออนั่นแหละเอาพวกขี้ใครใดๆออกจากรักแร้ก่อนการสครับเนี่ยมันจะช่วยทำให้พวกเซลล์ผิวที่ใต้แล้วใต้รักแร้เรานะคะบริเวณรักแร้เราเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วเราก็จะเป็นการแบบเปิดผิวให้เราสามารถบำรุงรักแร้ได้นั่นเองนะคะตัวสครับที่ไม้ใช้อยู่นะคะเป็นอะไรที่สำคัญมากนะทุกคนต้องเลือกให้มันแบบเนื้อที่ไม่สากเกินไปนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแบรนด์ที่ไม้แนะนำเลยนะคะก็จะเป็นของ Jura Herb หาซื้อง่ายในเซเว่นค่ะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะคือ Jura Herb Water Melon Aura Balm Scrub นะคะมาในปริมาณ40 ml นะจ๊ะตัวนี้มันเป็นสครับขัดผิวใสแตงโมนะคะซึ่งมีความอ่อนโยนกับรักแร้มากรักแร้เนียนใสขี้ใครกระเจิงใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวเลยนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เวลาขัดมันจะทำให้พวกสิวเซียนนะคะบริเวณจมูกนะคะมันจะทำให้พวกสิวเซียนเนี่ยหลุดออกมาด้วยแต่ว่าส่วนตัวไม้เอามาขัดรักแร้ค่ะเพราะว่ามันได้ผลดีเห็นผลชัดเจนค่ะรักแร้เรียบเนียนดีมากนะจ๊ะตัวนี้นะคะมันเป็นสครับที่แบบว่ามันหอมฟินมากทุกคนไม่ได้แนวขนมทุกคนมีความแบบจะสดชื่นก็ไม่สดชื่นจะหวานก็ไม่หวานเอ๊ยยังไงนะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่หอมฟินมากๆนะคะแล้วส่วนผสมที่เขาใส่มาในนี้นะคะทุกคนก็จะมีแตงโมนะคะมะเขือเทศช่วยให้ผิวบริเวณที่เราสครับเนี่ยนะคะขาวใสเนียนขึ้นนะคะขาวในที่นี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนสีผิวจากดำกลายเป็นขาวนะอย่างที่บอกมันแค่จะดูแบบค่อยๆผลัดสิวผิวไปเรื่อยมันก็จะกระจ่างใสขึ้นนะคะพร้อมช่วยกระชับผิวนะคะให้ผิวบริเวณนั้นดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะเพราะว่าเขาจะมีพวกกรดพรไม้นะAHA นะคะขัดแล้วไม่แห้งกร้านนะคะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นหลังจากขัดนะเนื้อสครับตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อครีมนุ่มนะคะมีเมล็ดสครับจากกากกาแฟและแอปริคอตนะคะแบบละเอียดนะแล้วก็มันจะไม่บาดผิวนะคะอ่อนโยนช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าทำให้ขี้ใครหลุดนะคะช่วยกำจัดสิวเซียนลดการอุดตันของขนและบำรุงผิวเนียนนุ่มเรียบเนียนกระจ่างใสตัวนี้หลังจากขัดแล้วกลิ่นหอมติดผิวเลยนะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิววิธีการใช้ตัวนี้ของไม้นะคะมันก็จะบีบเนื้อสครับออกมานะคะปาดบริเวณรักแร้ที่เปียกหมาดนะแล้วทำการวนๆสครับแตงโมอย่างอ่อนโยนนะคะบริเวณรักแร้เนาะแล้วก็อย่าถูแรงนะคะไม่งั้นรักแร้เราจะเกิดการระคายเคืองได้นะด้วยเมล็ดสครับเขาทำมากำลังดีกับจุดที่บอบบางก็จะขัดได้แบบสบายผิวเลยนะผลลัพธ์หลังจากที่ไม้แบบได้ลองใช้เจ้าสครับตัวนี้นะก็คือวงแขนเนี่ยมันดูกระจ่างใสขึ้นนะคะกว่าแต่ก่อนมากๆนะซึ่งก่อนอันนี้ก็แบบไม่ได้สครับอะไรเลยมันก็ยังมีความคล้ำๆแบบมากๆไม้ก็เชื่อว่าถ้าไม้ใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกระจ่างใสเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วรู้สึกได้เลยว่าผิวบริเวณที่ขัดมันเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นก็เป็นสครับที่แนะนำมากนะคะสำหรับใต้วงแขนนะจ๊ะก็ตัวนี้มีขายในเซเว่นนะคะ71ใกล้บ้านคุณนะคะราคา249บาทเท่านั้นใช้ได้นานนะคะทุกคนอันนี้ไม้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าทุกคนไปที่เซเว่นแล้วจะเจอน้องไหมนะคะถึงเขาจะบอกไม่ขายที่เซเว่นเพราะว่ามันขายดีมากทุกคนคือไม้ไปแล้วแบบไม่เจอเลยอะคือแบบนานๆทีจะเจอโผล่มานะคะเพราะว่ามันดีจริงๆอันนี้คือคอนเฟิร์มค่ะทุกคนเอามาขัดแรกๆคือดีวิธีการสครับจบไปนะคะแล้ววิธีการบำรุงของไม้คืออะไรแบบใช้อะไรในการบำรุงรักแร้มาก็ใช้สกินแคร์ที่ไม้ทาหน้าเนี่ยนะคะทุกคนบำรุงรักแร้นะคะอันดับแรกเลยสมมติเราทาโทนเนอร์ใช่ไหมสำลีเราเช็ดหน้าเสร็จแล้วเราก็จะเอาสำลีอันนั้นอะมาเช็ดรักแร้ต่อนะคะทุกคนไม้เอามาเช็ดทั้งรักแร้แล้วก็ข้อศอกเลยแล้วหลังจากนั้นอะเราก็ใช้อินิทฟรีกีทีซีเซรั่มบำรุงค่ะใช้แค่เซรั่มตัวเดียวพอแต่ไอตัวที่ไม้เลือกก็จะเป็นตัวอินิทฟรีนะคะมาทาแค่นั้นแหละค่ะทุกคนทำให้รักแร้มันชุ่มชื้นแล้วก็เป็นการบำรุงรักแร้ด้วยแล้วก็ไม่ทำให้รักแร้ดำนะคะวิธีบำรุงอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือใช้โลชั่นทาผิวทั่วไปเลยที่เราใช้อยู่นะคะปกติแล้วบางคนจะทาแค่แขนไม่ลามไปจนถึงรักแร้ใช่ไหมไม้ก็แนะนำว่าให้ทารักแร้ด้วยนะคะมันก็จะเป็นการบำรุงทั้งแขนแล้วก็รักแร้ไปในตัวเลยโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับทั้งหมดทั้งมวลแบบจริงๆที่ไม้ใช้ในการดูแลรักษารักแร้ของไม้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะคลิปนี้ไม้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะอยากจะคอมเมนต์พูดคุยอะไรกันก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะไม้เห็นแล้วไม้ก็จะตอบนะจ๊ะวันนี้ก็กดไลค์ให้1ทีนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ไม้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายSo much love, I got so much patience, I've learned from the pain.